มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเกล้าพระราชทานนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วนเมื่อวันที่24สิงหาคมใน Facebook เพจกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วนพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านพะเยาและจังหวัดแพร่ในเบื้องต้นจำนวน 5,000 ครัวเรือนโรงครัวพระราชทานนั้นพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ